เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับก่อนจะไปติดตามเนื้อหาวันนี้ current เป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบริษัทเงินกู้ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะครับช่องทางติดตามรับฟังนะครับผ่านทางออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยนะคุณผู้ฟัง www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงช่องทาง SoundCloud Spotify นะครับ FacebookX YouTube ครับชื่อ channel เดียวกันนะครับ Thai PBS Podcast แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของ Thai PBS ครับเพื่อนคนสำคัญของเราที่ลิงก์สัญญาณรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับให้สาระความรู้ให้ภูมิคุ้มกันแนะนำช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการที่ดูแล้วไม่น่าจะถูกกฎหมายไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับแจ้งเรื่องเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังผ่านทางอินบ็อกซ์ข้อความหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์027902111มีทีมงานรอรับสายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นมีพี่ทนายความให้คำปรึกษากฎหมายฟรีด้วยนะครับโอ้โหหลายบริการเหลือเกินนะครับที่ไทย PBS ของเราเรื่องแรกกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวน่าจะก็เรียกว่าใหญ่โตเหมือนกันนะนะครับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครับหรือว่า DSI ครับเขามีการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนนะครับของผู้บริโภคกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญากู้เงินกับบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรับเป็นคดีพิเศษนะครับหลังจากที่สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาได้จัดหาทนายความอาสาครับมาต่อสู้คดีนะครับในกรณีที่มีการกู้เงินแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมและดูแล้วอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับก็ทนายความอาสาของสภาองค์กรผู้บริโภคก็ไปช่วยเหลือผู้ร้องเรียนครับต่อสู้คดีจนชนะคดีครับหลายเคสกันเลยทีเดียวมีการรายงานข้อมูลออกมาว่าชนะเนี่ยไม่น้อยกว่า10คดีนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ฟังได้รับรู้กันก่อนว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงในการที่มาฟ้องร้องกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าส่งเรื่องไปต่อที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจนรับเป็นคดีพิเศษนะครับมีการแถลงออกมาเมื่อวานนี้เราไปคุยกับท่านนี้เลยครับที่เป็นผู้ประสบปัญหาโดยตรงนะครับเป็นชื่อสมมุตินะครับคือคุณหนึ่งนะครับเป็นผู้ร้องเรียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับผมทราบว่าเป็นหนึ่งในผู้เดือดร้อนถูกบริษัทศรีสวัสดิ์ฟ้องร้องใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากทราบที่มาที่ไปนิดนึงครับอยากให้เล่ารายละเอียดหน่อยว่าเราไปทำธุรกรรมหรือเราไปกู้เงินกับเขานี่คือกู้อะไรบ้างกู้กี่อย่างกู้เท่าไหร่ครับคุณหนึ่งครับเริ่มจากปี64เนี่ยเห็นที่ป้ายเขาเขียนว่าจำนำที่ดินโดยไม่ต้องไปกรมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับครับเอาที่ดินมาแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำส่งเฉพาะดอกเบี้ยก็ได้ไม่ต้องเสียเงินต้นก็ได้แล้วก็กู้ง่ายแล้วก็ได้เข้าไปดูครับจำนำโฉนดที่ดินใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เข้าไปอ่ะตอนแรกตอนเราเข้าไปอ่ะแล้วก็เห็นบริษัทก็ดีน่าเชื่อถือเนาะใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขาคิดดอกเบี้ยเกินกำหนดหรืออะไรหรือเปล่าพอดูแล้วเขาก็บอกตามตรงอ่ะตอนเข้าไปเขาบอกว่าเสียร้อยละ2ต่อเดือนหรือว่าร้อยละ24ต่อปีดอกเบี้ย 2% ต่อเดือนเหรอครับใช่ครับโอ้ตอนนั้นเลยที่เข้าไปคุยกันคุณหนึ่งเข้าใจผิดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นดอกเบี้ย 1% แต่เป็นค่าธรรมเนียมอย่างอื่นอีก 1% อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับก็คือเราคุยกันตรงๆเลยเราก็รู้จักกับคนข้างในมาก่อนเขาบอกว่าดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อเดือนครับแล้วก็รับได้เพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะคิดเกินกับไหมกำหนดเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาน่าจะได้รับอนุญาตมันจะคิดเกินก็ได้ตอนนั้นเราไม่ทราบเลยแล้วก็กู้แบบบริสุทธิ์อ่ะแล้วก็เอาโฉนดที่ดินไปกู้มากี่แสนครับหรือกี่ล้านกู้มา104,000อ่ะครับเพราะถ้าเกินวงเงินเท่าไหร่เนี่ยเขาจะให้ไปจำนองแทนแล้วก็ไม่สามารถกู้ได้เยอะครับครับผม คือวงเงินทรัพย์มันก็ประมาณ 4-5 แสนเลยแล้วก็กู้เอาแค่นิดเดียวแล้วก็เขาก็ให้แค่104,000แล้วก็พอทำสัญญาเสร็จเขาก็จะเวลาทำสัญญาเขาก็บอกว่าต้องผ่อนสัญญาเนี่ยจะมีอายุแค่1ปีนะ
จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นระยะสั้นครับ1ปีเนี่ยก็คือ12เดือนน่ะคุณต้องจ่ายถ้าคุณไม่จ่ายมันก็จะมีแบบจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก็คือคุณก็ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่อ่ะ 2% นี่คือจาก8ปีก็คือ 2,800 ต่อเดือนแล้วก็ทําสัญญาที่ 2,800 ต่อเดือนแต่เวลารับเงินจริงเนี่ยก็ได้แค่ 1,300 ไม่ใช่ 1,400 หักอะไรครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นค่าประเมินของเขากับค่าประกันอุบัติเหตุประกันสินทรัพย์อะไรเงี้ย2อย่าง 9,000 กว่าบาทนะครับเพราะวันนั้นก็ได้มา 1,300 เท่านั้นแหละแล้วก็ผ่อนจนครบหมด1ปีพอ1ปีปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เอาเงินต้นไปคืนทั้งหมด 1,400 ก็จะให้เรามาต่อสัญญาครับก็คือให้คืนหมดเลยนะถ้าคืนไม่หมดก็ต้องต่อสัญญาอย่างเดียวต่อสัญญาก็ต่อเหมือนเดิมแต่คราวนี้ต่อสัญญาเนี่ยเงินต้นมันก็อยู่ที่ 1,400 เท่าเดิมแล้วก็หักไปอีกอันนี้มันต่างกันที่เวลาต่อสัญญาคราวนี้เราไม่ใช่ต่อจากวงเงิน 1,400 นะแต่เราต้องเอาค่าต่อสัญญาอีก 9,100 ไปให้เขาถึงจะต่อสัญญาให้อ๋อก็คือตอนแรกกู้มา 1,400 ได้รับประมาณ 1,300 นิดๆเนี่ยก็คือมันมีค่าประกันค่าอะไรต่างๆเนี่ยหักไปแล้วคือ 9,100 เนี่ยคือเท่านั้นใช่ครับแล้วเพราะว่าต่อสัญญาเนี่ยต่อสัญญารอบที่2เนี่ยเขาคิดเงินต้น 1,400 เราต้องเอาเงินไปให้เขาอีก 9,100 เป็นค่าต่อสัญญาเป็นค่าประกันค่าอะไรต่างๆแบบที่ทำตอนสัญญาแรกใช่นี่เวลาเราทำไปพอมาถึงช่วงกลางๆหรือปลายๆเนี่ยเราก็ส่งไม่ไหวใช่ไหมเราส่งไม่ไหวแล้วก็มีโน้ติสมาอะไรมาแล้วก็มีฟ้องมาครับเพราะมันจะส่งยังไงไหวก็คือว่าเราส่งเพราะดอกเบี้ยเงินต้นไม่ลดต้นไม่ลดเลยใช่ครับถ้าจะส่งนี่คือต้องส่งตลอดไปแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันที่ชั้นศาลเอาให้เขาจ่ายเท่าไหร่ก็ว่ากันไปทำเรื่องไปนี้เพราะดอกเขาสูงเหลือเกินครับตอนนี้เวลาฟ้องเนี่ยผมก็ตกใจดิพอเวลาฟ้องมาสัญญาฟ้องมันส่งฟ้องมากลายเป็นร้อยละ15ต่อเดือนต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยสัญญาที่เขาเขียนที่เขาไปฟ้องศาลเขาเอาสัญญาที่ร้อยละ15ต่อปีฟ้องแต่เขาทำกับผมมาร้อยละ24ต่อปีครับมันก็ไม่ตรงกันตามแล้วผมก็รู้สึกเหน่งๆละก็เลยไปเจอสภาองค์กรผู้บริโภคเขาทำคดีตัวนี้อยู่เคยเห็นอยู่แล้วแล้วก็เลยเข้าไปคุยอ่ะก็เลยข้อความว่าโป๊ะแตกเลยก็คือนึกว่าของเขาไม่สามารถคิดเกินร้อยละ15ต่อปีได้ซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจผิดว่าเขาคิดได้คือคุณหนึ่งตอนที่ทำสัญญาครั้งแรกกับที่ไปต่อสัญญาครั้งที่สองเนี่ยคือได้สัญญาคู่ฉบับมาไหมครับไม่ได้เขาไม่ให้มาอ๋อไม่มีสัญญาเลยใช่อันนี้มันคือปัญหาแหละเรารู้ไหมว่าทำสัญญากู้เงินเจ้าหนี้ต้องมีสัญญาฉบับหนึ่งเราในฐานะลูกหนี้ก็ควรจะต้องได้สำเนาสัญญามาอีกฉบับหนึ่งรู้ไหมครับอันนี้รู้ไหมรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องได้ภายในวันนั้นเลยอ๋อครับผมเขาจะบ่ายเบี่ยงว่าเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเอาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคือคุณหนึ่งจะบอกว่าคิดว่าเขาจะส่งมาให้ภายหลังว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่ายังไม่เสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วได้ตอนที่ไปเจรจาที่ศาลเนี่ยที่เขาฟ้องมาเนี่ยโดยสัญญาเงินกู้เงินต้น 1,400 ดอกเบี้ย 15% ต่อปีใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพอเวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาเอาเป็นตัวสัญญาใช้เงินร้อยละ2ต่อเดือนมาสู้คดีนะครับก็งงมากเลยเพราะผมไม่เคยไปออกตัวสัญญาให้ใครเลยแล้วอยู่เขาเอาไปขึ้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเงินที่เขาเก็บผมร้อยละ2ต่อปีร้อยละ2ต่อเดือนเพราะมันมีใบเสร็จอะไรครบใช่ไหมว่าเราจ่ายเดือนละ 2,800 ครบครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นคลิกว่าเขาเก็บจริงก็จะอ้างว่าตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยสามารถเรียกเก็บได้เกิน115ต่อปีแล้วนี่ก็พลิกไปอีกอะตอนฟ้องบอก115สปตสู้เขาบอกว่าเขาเก็บ124ได้เราก็เลยสู้คดีเลยใช่ก็เลยสู้เลยครับก็สู้ตามตรงตามข้อเท็จจริงเนี่ยครับสุดท้ายศาลท่านว่ายังไงครับศาลก็บอกว่าเราไปทำสัญญาเงินกู้โดยเอาโฉนดเข้าไปให้เขาจำนำใช่ไหมครับครับเพราะในเวลาเราไปเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวสัญญาไปแลกกับเงินสดเข้ามานี่บอกเลยแล้วก็ในคำฟ้องเนี่ยคำฟ้องตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาตัวสัญญามาโชว์ก็เข้ามาโชว์วันที่สืบพยานซึ่งศาลเขาก็เห็นว่ามันหนึ่งเขาก็เก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดแน่นอนอยู่แล้วเพราะใบเสร็จอะไรสเตทเมนต์มันมีครบหมดครับแล้วก็ค่าประกันกับค
่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็สูงเกินจริงแล้วก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขอย่างเช่นว่าค่าประกันเนี่ยเขาก็เป็นไม่ได้สมัครใจเหตุผลนี้ว่าไม่ได้สมัครใจก็คือเราไปทำประกันแต่เราไม่ใช่เป็นผู้ถือกรรมธรรม์ผู้ถือกรรมธรรม์กลายเป็นบริษัทสีสวัสดิ์เพราะนั้นคนที่จ่ายเงินทำประกันจริงๆก็คือบริษัททำประกันแล้วเรามาเก็บเงินที่เราแทนอ้าวแล้วตอนหลังจากได้เงินกู้มาแล้วสัก3วัน5วัน7วันเขาไม่ส่งกรมธรรม์มาให้เราเหรอครับไม่ส่งปกติต้องได้สิอ๋อกรมธรรม์น่ะมีให้เราไปดาวน์โหลดเอาแต่ว่าในกรมธรรม์น่ะจะเขียนว่าเราเป็นผู้เอาประกันแต่ผู้รับประโยชน์จากผู้ถือกรมธรรม์ในการเป็นสีสวัสดิ์อ๋อเพราะนั้นคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือสีสวัสดิ์โอเคเข้าใจก็คือเราเป็นอะไรขึ้นมาคือบริษัทประกันต้องจ่ายเงินไปให้กับเจ้าหนี้เพื่อใช้หนี้ให้เราว่าอย่างนั้นแหละใช่แล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นการบล็อกไม่ให้เราไปยกเลิกครับกรมธรรม์ด้วยหรือว่าถ้าเราทำไปหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าเราไปยกเลิกเราก็ยกเลิกได้ถ้าเราเป็นผู้ถือกรมธรรม์ถูกไหมครับแสดงว่าเราก็เห็นว่าไอ้นี่มันเป็นการบังคับทำอย่างนี้คนหนึ่งครับตัวสาระสำคัญเนี่ยคือดอกเบี้ยที่เราจ่ายเดือนละ 2% หรือ 24% ต่อปีเนี่ยรวมแล้วผมคำนวณออกมาปีหนึ่งมันดอกเบี้ย 33,600 บาท2ปีก็2ปีก็ประมาณ 60,000 เกือบ 70,000 สุดท้ายศาลก็คำนวณให้ก็คือยอดที่เราจ่ายไปทั้งหมดกับยอดที่เรากู้ครับลบกันโดยไม่รวมดอกเบี้ยจากที่เขาฟ้อง 107,000ก็เหลือให้จ่ายแค่ 59,000 ครับฟ้อง 107,000 ศาลตัดสินให้จ่าย 59,000 ใช่ครับตอนนี้ผ่อนอยู่ไหมครับตอนนี้ปิดบัญชีแล้วครับอ๋อปิดบัญชีแล้วมีเงินกู้รายการอื่นไหมครับกับบริษัทรายนี้ครับอ๋อมันก็มีอยู่นะครับก็ปิดไปแล้วเหมือนกันครับอ๋อโอเคเนื่องจากว่าเขาเกินกฎหมายกำหนดเขาก็คือไม่อยากให้ขึ้นศาลก็เลยมาปิดให้เลยครับเพราะว่าคดีนี้เขาแพ้มาแล้วอีกคดีนึงก็เหมือนแบบไม่สู้ละใครปิดให้หมายถึงว่าทางสีสวิตเอ้ยขออภัยคุณผู้ฟังสีสวัสดิ์ปิดบัญชีให้เราเลยเงี้ยเหรอก็ไปเจรจากันนะครับอ๋อครับอีกบัญชีนึงก็คือเหมือนกันไงแต่ต่างกันที่ว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมดที่คำนวณมามันเกินเงินต้นแล้วเพราะถ้าเกิดฟ้องศาลไปศาลก็ไม่ให้ชำระอยู่ดีก็คือเพื่อจะได้คืนนะได้คืนเหมือนกันใช่เขาก็เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ผลออกมาเพราะถ้าผลออกมามันมีแต่ผลเสียคือคุณหนึ่งเนี่ยมีเงินกู้กับสีสวัสดิ์เนี่ยสองรายการถูกต้องไหมครับครับอันแรกคือจำนำโฉนดที่ว่ากู้แสนสี่อีกอันนึงคื อกู้อะไรไม่รู้แต่ว่าจ่ายดอกไปเกินกว่าเงินต้นแล้วทางสีสวัสดิ์ก็เลยไม่ฟ้องเพราะว่าเห็นแนวทางแล้วว่าคดีแรกแพ้ฟ้องไปแล้วแต่ว่าไม่รอให้ศาลตัดสินก็เลยรีบมาชิงปิดก่อนอ๋อถอนฟ้องเหรอครับถอนฟ้องหรือว่าทำมาทำบันทึกข้อตกลงกันประนีประนอมครับอ๋อทำสัญญาประนีประนอมยอมความใช่ครับโอเคทำสัญญาว่าจบนี่ถ้าเราไม่สู้ใช่ถ้าเราไม่สู้เขาก็คงไม่มาหาครับเรื่องของพยานนี่เป็นการขึ้นโรงขึ้นศาลครั้งแรกเลยไหมครับคุณหนึ่งครับใช่ครับในชีวิตนี้เกิดมาปีนี้อายุเท่าไหร่ครับโทษที50ครับตอนนี้50กว่าแล้วครับครับไม่เคยขึ้นศาลมาก่อนเลยเหรอครับครับเป็นยังไงบ้างครับเจอฟ้องต้องขึ้นศาลนี่คือเรารู้สึกกังวลหรือกลัวไหมหรือประหม่าไหมคือก็ได้ทนายช่วยไว้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังที่ผมต้องถามคุณหนึ่งอย่างนี้เพราะว่ามีชาวบ้านหลายคนนะครับโดยเฉพาะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายตามต่างจังหวัดนะครับขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยโอ้โหกลัวนะครับเพราะอะไรเพราะไม่รู้กฎหมายไม่เข้าใจกระบวนการไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับหลายคนเนี่ยไปตกม้าตายตรงไหนรู้ไหมไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความรับสภาพหนี้ตอนเจรจานั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะกลัวตัวเองไม่มีทนายตัวเองไม่รู้กฎหมายถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยคุณหนึ่งไปทำสัญญาประนีประนอมแล้วไม่สู้คดีเนี่ยจบเลยนะใช่ไหมคุณหนึ่งครับครับนะครับตอนนี้ได้โฉนดคืนหรือยังครับได้ครบทุกอย่างคืนมาแล้วครับรวดเร็วนะมาเล่าสู่กันฟังครับก็คือไม่ได้มีคดีอะไรกันแล้วคือเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับอันนี้ผมชวนคุณหนึ่งมาคุยเนี่ยไม่ได้เป็นการตอกย้ำทางบริษัทสีสวัสดิ์นะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเรียนกับทางบริษัทด้วยนะครับเผื่อว่าได้ฟังอยู่เพราะว่าคดีนี้เป็นข้อเท็จจริง
ข้อเท็จจริงที่ผ่านการพิพากษาผ่านการพิจารณาคดีตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ผ่านการพิจารณาพิพากษาจากศาลท่านแล้วตอนนี้คดีถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับคุณหนึ่งครับไม่มีการอุทธรณ์อะไรนะไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างมันได้กินทรัพย์คืนมาหมดแล้วครับโอ้นี่ถ้าไม่ได้สภาองค์กรของผู้บริโภคช่วยเหลือไว้นี่แย่เลยนะครับเนี่ยครับขอบคุณครับครับตอนนั้นคุณหนึ่งไปเจอกับทางสภาองค์กรผู้บริโภคได้ไงรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องขอความช่วยเหลือขอทนายจากเขาก็เห็นใน Facebook อะครับเข้าไปเลยที่บริษัทเลยครับไปที่สภาเลยเอาไปที่สำนักงานเลยใช่ไหมครับใช่ใช่อยู่ลาดพร้าว26หาไม่ง่ายใช่ถามไม่ยากใช่อยู่ตรงหลังไนท์บาซาร์ถนนรัชดานี่เองแต่ต้องเลี้ยวเข้าซอยหน่อยนะวกซ้ายออกขวานิดนึงนะนะครับ ผมไปทำข่าวก็มีหลงๆเหมือนกันนี่แสดงว่าเนี่ยคุณผู้ฟังผมอยากให้ดูคุณหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับเดือดร้อนนะครับเล่นโซเชียลมีเดียเล่น Facebook YouTube TikTok หรือ Twitter อะไรก็แล้วแต่ X นะครับปัจจุบันชื่อ X แต่สามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้มันเป็นประโยชน์ได้ในยามที่ตัวเองเดือดร้อนนะครับมาเจอข้อมูลว่าเอ้ยยื่นเรื่องต่อสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ก็ไปยื่นเรื่องกับเขาแล้วสุดท้ายเขาจัดทนายมาช่วยใช่ไหมครับคุณหนึ่งครับใช่ครับนั่งค่าเขาจ่ายนะโอ้ฟรีหมดเลยเหรอใช่ครับโอ้เนี่ยนะครับผมชวนคุณหนึ่งมาอยากให้คุณผู้ฟังนะครับในฐานะผู้บริโภคได้เห็นกระบวนการนะครับเดี๋ยวผมมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณพัทรกรที่บุญรัตน์นะครับท่านเป็นรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคของสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับพี่พัทรกรสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับเนี่ยครับกำลังคุยกับคุณหนึ่งนะครับเป็นชื่อสมมุติเป็นผู้ร้องเรียนที่ไปขอความช่วยเหลือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคทางสภาจัดหาทนายความอาสามาสู้คดีเงินกู้กับศรีสวัสดิ์แล้วก็พบว่า คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดสุดท้ายชนะคดีโอ้โหคดีแบบนี้มีร้องไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเยอะไหมครับเอาเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการศรีสวัสดิ์เนี่ยที่ร้องเรียนมาที่สภาแหละว่าศรีสวัสดิ์มันจะมีบริษัทย่อยและบริษัทในเครือเขาหลายบริษัทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า100เคสที่ร้องมาที่สภาครับครับโอ้นอกแต่ว่าปัญหามันจะแตกต่างกันก็หนึ่งก็คือถ้าเหมือนกับของคุณหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีก็คือถูกฟ้องร้องแล้วนะครับครับแล้วก็สองส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการถูกฟ้องหรือแม้แต่ในส่วนของที่ไม่ได้ดำเนินการเลยเช่นลูกค้าอยากจะไปจ่ายเงินนะครับแล้วบอกว่ามีคิดค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นเกินจากที่ตกลงกันไว้หรือไม่เคยตกลงกันเลยเช่นอย่างสมมติว่ากู้เงินมา200,000แล้ววันนี้ฉันอยากจะมาปลดหนี้นะเอาเงิน200,000มาให้คุณบอกอ๋อยังไม่ได้ครับคุณยังมีคงค้างค่านู่นค่านี่เป็นค่าธรรมเนียมอะไรที่เขาอยากจะคิดโดยที่ไม่ได้ส่งมอบสัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียของผู้บริโภคที่เวลาตัวผู้ประกอบการเนี่ยไม่ส่งมอบสัญญาให้กับผู้กู้ตามกฎหมายอ่ะครับครับอันนี้ก็มีเป็นร้อยรายเลยครับครับครับคุณพัทรกรครับทางศรีสวัสดิ์เนี่ยเขาก็ยืนยันตัวเองนะว่าเขาเป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นะครับบริการสินเชื่อเนี่ยแล้วเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลนะเนาะเพราะไม่งั้นจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ถามเขาเนาะว่าเขามีจริงหรือไม่อันนี้เราฝั่งที่เราต่อสู้ทางคดีเนี่ยหลักฐานมันปรากฏชัดแล้วก็มีคำพิพากษาหลายๆคำพิพากษาเนี่ยที่ยืนยันคำตอบนะครับว่าหนึ่งเขาไม่ได้ส่งมอบสัญญานะครับครับมีคำนิติกรรมอำพรางแล้วก็มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับรวมถึงขั้นที่มีคดีหนึ่งเรื่องการปลอมแปลงลายเซ็นนะก็มีการพิสูจน์ในส่วนของเรื่องพิสูจน์หลักฐานแล้วนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนเนาะผมเข้าใจว่าตัวผู้ประกอบการก็จะกล่าวในแง่ของเรื่องข้อปฏิเสธลอยๆก็เขาก็มีสิทธิ์ทำได้ฮะแต่ว่าพวกนี้คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์กันในศาลแล้วครับครับคืออันนี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลนี่คือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากหน่วยงานราชการหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยประกอบสำนวนพิจารณาในศาลเลยครับโอ้มีการปลอมแปลงลายเซ็นด้วยเหรอครับมีคดีหนึ่งก็ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับครับก็มีการลายเซ็นเนี่ยนะเนื่องจากตัวผู้เสียหายหรือตัวจำเลยในคดีนั้นน่ะยืนยันว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ลายเซ็นของเขาแล้วก็มีการท้าพิสูจน์นะครับว่าส่งลายเซ็นให้กับกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะกองพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าเป็นลายเซ็นปลอมนะครับแล้วก็คดีเนี่ยก็ถูกยกฟ้องไปนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยที่
ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็ด้วยความว่าอยากจะไม่อยากให้คำพิพากษาเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานอาจจะมีการเจรจาต่อรองกับผู้เสียหายเพื่อจะยุติคดีนะครับมีการเสนอผลประโยชน์กันอันนี้ที่ผมทราบมาจากข้อมูลทางข้างนะครับที่ทางข้อมูลที่เขาอ้างว่าเนี่ยเขามีการคุยจบกับทางผู้เสียหายแล้วถอนคดีจากดีเอสไอเนี่ยมันก็จะเกิดจากหลักฐานที่เราได้มานำเสนอกับทางสื่อครับว่าเขามีการมีจ่ายเงินจ่ายทองกันข้อเท็จจริงก็ปรากฏตามหลักฐานที่เรามีมานะครับเพียงแต่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนี่มันอีกเรื่องหนึ่งครับอ๋อแสดงว่าไอ้หลายๆคดีที่ว่าจบแล้วจบแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบเพราะว่าศาลตัดสินว่าทางบริษัทชนะคดีหรือทางบริษัทไม่ได้กระทำนิติกรรมอำพรางหรือปลอมลายเซ็นแต่มันเป็นลักษณะการเจรจายอมความหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถอนฟ้องลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับมีทุกกรณีเลยนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งจะไปที่ศาลแขวงนนทบุรีก็วันนี้ตัวโจทย์เองบริษัทตีสวัสดิ์พาวเวอร์สองสิงสิก็ยื่นขอถอนฟ้องแล้วก็ไม่ติดใจที่จะฟ้องคดีต่ออันนี้เป็นคดีล่าสุดที่เขาถอนฟ้องออกไปนะครับแล้วก็หลักแต่ว่าในส่วนของตัวจำเลยเองก็แถลงคัดค้านไปครับว่าคือการที่เขาถอนฟ้องออกไปแล้วมันจะมีข้อที่ดีหน่อยก็คือเขาแถลงในศาลเองว่าเขาไม่ติดใจเอาความและจะเอาคดีเนี่ยมาฟ้องในคดีใหม่เท่ากับเขาสละเรื่องนี้เพราะเขาไม่สามารถจะเอาคดีนี้มาฟ้องได้แล้วนะครับแต่มันยังมีภาระผูกพันในแง่ของเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่เขายึดโยงเอาไว้อันนี้เราก็ต้องไปติดตามคืนเห็นนะว่าถ้ามันมีการประนีประนอมเหมือนของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เขายอมคืนโฉนดแบบนี้มันก็จะง่ายไงการถอนฟ้องก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คือในคำถอนฟ้องเขาระบุเลยว่าเขาไม่ติดใจเอาความที่จะเอาคดีนี้มาฟ้องใหม่ oh. อันนี้คือข้อดีแต่มันยังมีภาระผูกพันเรื่องเอกสารสิทธิ์ตัวสำเนาไอ้คู่มือจดทะเบียนเนี่ยเขายังไม่ได้คืนให้เราเราก็ต้องไปติดตามอีกโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือคุณพัทรกรคุณหนึ่งครับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังด้วยนะผมเนี่ยเคยเป็นลูกค้าของศรีสวัสดิ์นะผมเคยกู้เงินกับเขานะผมเอาสมุดทะเบียนรถเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยนะครับไปเข้าครับนะครับก็ผ่อนไปนะครับจ่ายหนี้ไปสุดท้ายก็ปิดหนี้สำเร็จเรียบร้อยนะครับแต่มันเกิดปัญหาของผมก็คือว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้มาตรวจสอบนะครับเพราะว่ายอดหนี้มันน้อยนะครับคราวเนี้ยก็ไม่ได้ดูดอกเบี้ยอะไรแต่คือมานึกย้อนหลังเนี่ยตอนเซ็นเอกสารเนี่ยเขาให้ผมเซ็นเอกสารโอนลอยเปล่าๆไว้ครับสองก็คือพอผมตอนนั้นได้สัญญาเปล่าน้องแอมตอนนั้นได้สัญญาไหมขับใครขับคาว่าได้หรือไม่ได้ต้องขออภัยว่าผมจำไม่ได้จริงๆครับมันหลายปีแล้วแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นปัญหาแน่ๆคือว่าตอนผมปิดหนี้ไปแล้วเนี่ยผมรอสมุดเล่มทะเบียนรถผมเนี่ยนานมากไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนโอ้อันเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ถูกต้องเนี่ยผมรอนานมากแล้วผมก็ไปทวงน้องที่สาขาก็บอกว่าส่งเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะแล้วครับแต่ก็ยังไม่มาสักทีผมโทรทุกอาทิตย์เลยโอ้ยอย่างนี้ครับนะประสบการณ์ตรงก็เลยคิดว่าในแง่ของเรื่องคดีเมื่อกี้เราคุยกันเนาะเรื่องถอนฟ้องเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในที่มีคำพิพากษาเรื่องความแปลงเอกสารและสารยกฟ้องที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการแบบเนี้ยก็จะมีรายละเอียดที่เขาไปเจรจานอกรอบว่าคดีเนี่ยตัวผู้เสียหายเองก็มีไปร้องทุกข์แจ้งกล่าวโทษที่ DSI ด้วยเรื่องอาการดอกเบี้ยเกินกว่ากำหนดก็มีการที่จะยุติกันนอกศาลนะครับก็ไม่ให้คดีเคลื่อนต่อแต่ว่าในคดีอาญาผมเชื่อว่าคดีอาญามันคงจะไปทำแบบนั้นได้มันเป็นความผิดต่อรัฐอ่ะรัฐก็ต้องดำเนินการนะก็จะไปจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไปยอมกันนะแต่ว่าความผิดต่อรัฐเนี่ยผมว่ารัฐเองก็จะต้องเคลื่อนคดีต่อนะเพราะว่าสิ่งที่ทางดีเอสไอเนี่ยเขาสอบสวนแล้วคดีมันมีมูลเขาถึงรับเป็นคดีพิเศษนะครับผมอธิบายคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าปกติคดีอาญาเนี่ยมันจะมีความผิดอยู่2ลักษณะใหญ่ๆก็คือความผิดต่อส่วนตัวเช่นนายกเบี้ยวเงินโกงเงินในขออะไรเงี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวก็สามารถแจ้งความแล้วถอนแจ้งความได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของอาญาแผ่นดินเนี่ยหรือว่าที่คุณพัทรกรพูดมาสักครู่นี้ว่าเป็นความผิดต่อรัฐเนี่ยเขาเรียกว่ามันถอนแจ้งความไม่ได้เอางี้ดีกว่าเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับทำไมถึงต้องมีการส่งเรื่องไปที่ DSI ครับเนื่องจากนะครับมูลเหตุที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับได้เนี่ยก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดคือเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากำหนดเนี่ยเป็นมูลฐานความผิดที่เราสามารถจะยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ในกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับแล้วก็มูลค่าในแง่ของเรื่องความเสียหายเนี่ยมันสูง
นะครับเกิน100ล้านขึ้นไปเนี่ยก็จะเข้าข่ายในส่วนของเรื่องทางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะลงเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวนในคดีครับซึ่งอย่างที่บอกพอรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยมันเกินมูลค่ามันเกินอยู่แล้วเพราะว่ามันมีผู้เสียหายรายนึงเนี่ยมูลหนี้ก็75ล้านแล้วฮะเดี๋ยว75ล้านเหรอครับ75ล้านบาทครับครับเขาไปกู้อะไรครับเนี่ยทำไมกู้ได้เยอะจังก็ใช้โฉนดเท่าผมจำได้ก็คือบ้านพักอาศัยเป็นโฉนด3ฉบับครับกู้ในวงเงิน75ล้านแล้วก็กรณีนี้ก็ได้รับเงินไม่เต็มจำนวนแล้วก็จะเป็นรูปแบบพฤติการเดียวกันนั่นแหละครับแล้วก็มีการใช้ตัวสัญญาเงินที่เราเข้าใจในส่วนของที่เราเข้าไปสืบข้อเท็จจริงเนี่ยว่ามีการเอาเอกสารที่ก่อข้อความไม่สมบูรณ์เป็นเอกสารที่ระบุมากว่ามีข้อความอะไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันลูกค้าจะมาพบอีกทีว่าการเป็นตัวสัญญาใช้เงินซึ่งในตอนทำสัญญาเนี่ยเราไม่มีเจตนาที่จะไปออกตัวสัญญาใช้เงินให้กับตัวผู้ประกอบธุรกิจเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณพัทรกรพูดบอกว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นเอกสารคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเขาตรวจยังไงเรื่องพวกนี้เนี่ยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กล้องขยายนะครับความละเอียดสูงดูเลยนะครับว่าเส้นสายเนี่ยจากลายเซ็นจริงกับลายเซ็นที่อยู่ในเอกสารเนี่ยมันตรงกันไหมมันมีจุดหนักจุดเบามากน้อยขนาดไหนเพราะเวลาเราเซ็นเนี่ยมันจะมีจุดหนักจุดเบาใช่ไหมครับคุณพัทรกรใช่ครับนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผมพฤติการข้อเท็จจริงในส่วนของเรื่องการที่ใช้ตั๋วสัญญาเงินเนี่ยก็คือ1เนี่ยตามกฎหมายแม้จะเป็นลายเซ็นเรานะถูกไหมครับครับแต่ว่าในเอกสารเนี่ยเราไม่ได้รับรู้ว่าไอ้นี่มันคือตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วเขาทำเอกสารโดยการรีพรินต์ออกมาแล้วเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอันนี้ก็เข้าข่ายที่เป็นเอกสารปลอมโอ้เนาะหรือเอกสารที่ไม่ได้ลงข้อมูลอะไรเลยแล้วเราแค่ลงลายเซ็นไว้ครับนะแล้วเขาไปเพิ่มเติมอะไรที่เราไม่ได้รับรู้แบบนี้เขาเรียกว่าเอกสารปลอมในทางกฎหมายถือว่าทำเอกสารปลอมนะครับครับนะแม้จะเป็นลายเซ็นเราจริงๆอ่ะแต่ว่าในตอนที่เราเซ็นอ่ะเราไม่ได้รับรู้เลยว่ามันจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นตัวสัญญาใช้เงินไอ้นี้ก็เรียกว่าเอกสารปลอมครับผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังนะครับว่าคดีใดบ้างนะครับที่จะเป็นคดีพิเศษก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าตามประกาศของคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยฉบับที่8พุทธศักราช2565เนี่ยเขาระบุไว้นะครับว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะเป็นคดีพิเศษได้นะครับมูลฐานความผิดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอย่างเช่นพวกธุรกิจสถาบันการเงินนะครับพวกบริษัทมหาชนจำกัดการฟอกเงินนะครับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือพวกแชร์ลูกโซ่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้การกู้เงินกับศรีสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นในหมวดของการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เรื่องสถาบันการเงินเนาะธุรกิจประเภทนี้ทางดีไซน์ก็ประกาศออกมาครับเมื่อวานนี้ว่าก็รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ทั้งนี้เมื่อวานนี้ทีมงานเราต่อสายไปยังท่านโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับท่านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำนะครับก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นไปตามที่แถลงจริงแล้วแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังสงวนท่าทีนะก็ศรีสวัสดิ์ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการเขาเรียกดำเนินคดีรวบรวมพยานหลักฐานศาลยังไม่มีคำพิพากษาตรงนี้ทางสภามองว่าดีไซน์พูดเซฟเกินไปไหมครับก็เขาก็พูดในส่วนของเรื่องหลักการเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าในแง่ก่อนที่เราจะยื่นเรื่องไปตั้งแต่17มีนา2566แล้วก็ตอนเหตุการณ์นั้นเนี่ยทางรายการสถานีประชาชนก็ไปออกข่าวเนาะไปทำข่าวด้วยก็ผ่านมา1ปีเนาะกว่าที่จะรับในส่วนของเรื่องเป็นคดีพิเศษเนี่ย2พฤษภาคม2567เนี่ยผ่านมาปีเศษละก็หมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขารวบรวมพยานหลักฐานแล้วเขาสอบสวนให้การคำให้การของผู้เสียหายแล้วเขาถึงประกาศออกมาเป็นคดีพิเศษนะครับอันนี้ก็คือมันมีมูลเหมือนกับเวลาศาลไต่สวนในคดีที่ราษฎรฟ้องเป็นคดีอาญานะครับครับก็ต้องมีการไต่สวนถูกไหมครับอันนี้ก็หลักการคล้ายกันมันถึงว่าจะถูกฟ้องทงหรือว่ามีมูลหรือไม่มีมูลการรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะมุมมองของสภาก็มองว่าคดีมันมีมูลเขาถึงรับถ้าสมมติว่าคดีไม่มีมูลเขาก็ปัดตกแล้วเขาก็ไม่รับเป็นคดีที่เชื่อที่ประเสริฐสืบสอบสวนต่อครับครับก็มีคำชี้แจงนะครับก็อยากให้เห็นข้อมูลด้วยนะครับท่านโฆษกนะครับโฆษกวรนันท์ศรีล้ำจาก DSI เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อเนาะก็มีรายงานว่า DSI เนี่ยเขาได้รับหนังสือนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลแล้วขอความเป็นธรรมจากทางผู้บริหารของบริษัทศรีสวัสดิ์นะครับเนื่องจากว่า
กรณีที่มีการรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะครับก็มีการเผยแพร่ออกไปว่าเอ้ยรับแล้วนะนู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกว่าบริษัทในเครือของศรีสวัสดิ์เนี่ยเกิดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจขอสอบถามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอประสานงานผู้เสียหายนะครับว่าเอ้ยคาดเคลื่อนหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าทางบริษัทก็ถอนฟ้องหรือไม่ติดใจดำเนินคดีแล้วนะท่านโฆษกดีไอบอกว่าตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลมากล่าวหาศรีสวัสดิ์เนี่ยเข้าข่ายลักษณะสอบสวนเป็นคดีพิเศษนะครับกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับก็เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นต้นตามกฎหมายทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนเนี่ยทางศรีสวัสดิ์ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับหลังจากนี้จะทำการสอบสวนต่อไปนะครับก็พบว่ามีผู้เสียหายคงเหลือน้อยกว่า4รายและมีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 500,000 บาทก็ยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมเอาอีกนิดนึงนะครับทางบริษัทนะครับศรีสวัสดิ์โดยคุณธิดาแก้วบุตรตานะครับผอ.ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่ากรณีสภาองค์กรผู้บริโภคระบุว่ามีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยในอัตรา124เนี่ยทั้งที่กฎหมายกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ15นั้นการเรียกเก็บดังกล่าวเขาอ้างอิงกฎหมายแตกต่างกันนะเขาว่างั้นนะเช่นบางผลิตภัณฑ์อ้างอิงกฎของแบงก์ชาติในส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบางผลิตภัณฑ์ก็อ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทางบริษัทยืนยันว่าไม่เคยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดและเมื่อคู่สัญญาทำสัญญากับบริษัทแล้วก็มีการให้เอกสารสัญญาและคู่สัญญาชัดเจนถูกต้องแน่นอนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชี้แจงกันไปนะครับข้อมูลไม่ตรงกันนะใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนทางน้องอามเนาะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏพิสูจน์ทราบไปในศาลแล้วเนาะการที่เขาจะปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะไอการที่เขาไปเจรจาหรือเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคที่ร้องต่อ DSI เองไงผมถามคำเดียวอันนี้ชวนคิดกันเนาะว่าถ้าสมมติไม่ผิดอะเขาไปยื่นข้อเสนอที่จะเสนอเงินเพื่อที่จะให้ทางผู้เสียหายที่เคยให้การต่อ DSI เนี่ยเพื่ออะไรให้ไปถอนคำให้การนะครับตรงนี้ต้องพิจารณากันเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับดูซิว่าดีไอจะดำเนินการยังไงส่งอัยการส่งฟ้องศาลศาลท่านพิพากษาพิจารณาออกมาแล้วจะมีการตัดสินออกมาอย่างไรนะครับคุณพัทรกรครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกว่าจำนวนผู้เสียหายของกรณีของศรีสวัสดิ์มันมีจำนวนมากไม่เป็นไรครับเขาอยากจะตัดตอนอยากจะเสนอผลประโยชน์ก็เขาเป็นสิทธิ์เขามีรายได้หรือมีเงินที่จะไปใช้จ่ายแบบนี้หรือแล้วก็จะไปรายงานต่อกลต.ยังไงว่าเอาเงินตรงไหนไปจ่ายนะกับ2เนี่ยผู้เสียหายของเรามี100ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวเราก็ยื่นเพิ่มไปที่ DSI ได้ครับอ้าวงั้นเตือนกันหน่อยลูกค้าที่จะทำสัญญากู้เงินจำนำโฉนดจำนำทะเบียนรถไม่ว่าจะศรีสวัสดิ์หรือกับบริษัทไหนก็แล้วแต่ควรจะต้องสังเกตสังกาอะไรเป็นพิเศษครับคุณพัทรกรครับเอาตามหลักกฎหมายเลยนะครับครับ1เราตรวจสอบก่อนว่าบริษัทนั้นนะครับมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่ากรณีที่เขามีใบอนุญาตนะครับเขามีสิทธิ์เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยบางแห่งสามารถเกินร้อยละ20-24ก็แล้วแต่ประเภทของสถาบันการเงินนั้นๆเช่นพิโกไฟแนนซ์ก็อาจจะเรียกเก็บได้ถึงร้อยละ36เลยแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่กรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อไม่มีใบอนุญาตประกอบการจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาจะต้องใช้หลักประมวลกฎหมายแพ่งก็คือเรียกอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนั่นหมายความว่าในสัญญาจะระบุร้อยละ15แต่ไปแอบเก็บร้อยละ2อันนี้ก็คือผิดกฎหมายนะสิ่งที่สำคัญก็คือนะครับตามประกาศของสคบเรื่องคำว่างานว่าด้วยสัญญานะครับของสถาบันการเงินที่ให้กู้สินเชื่อพวกนี้ทันทีที่ผู้กู้ไปขอสินเชื่อลงนามเรียบร้อยว่าฉันตกลงจะกู้กับคุณ 200,000 บาท 300,000 บาทเขาต้องให้สัญญาเงินกู้ครับครับนะไม่ให้คือผิดกฎหมายครับนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่จะควรทำแล้วบางบริษัทที่เวลาที่เกิดปัญหาผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขายินดีที่อยากจะร่วมมือกับสภาในการที่ว่าโอเคถ้าผู้บริโภคไม่มั่นใจนะครับให้ถ่ายสัญญาได้เนาะถ้ามีผู้ประกอบการที่เราขออนุญาตเขาว่าเรารบกวนขอถ่ายสัญญาที่วันนี้เราเซ็นได้ไหมแบบเนี้ยผมว่าถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ดีแต่กรณีที่ผู้ประกอบการบอกเราขอถ่ายรูปสัญญาหน่อยไม่ให้ปฏิเสธว่าเป็นความรักท่านพึงสังวรเลยว่ามันอาจจะมีปัญหาในอนาคตเกิดขึ้นเพราะเวลามันขึ้นศาลเนี่ยนะเรารู้กระบวนการยุติธรรมดีทุกอย่างมันต้องพิสูจน์เป็นหลักฐานเนาะ
กล่าวอ้างลอยๆศาลไม่เชื่อศาลดูเอกสารอย่างเดียวเนาะการที่คุณไปทำแล้วคุณไม่ได้รับสัญญาสัญญาอยู่กับเขาฝ่ายเดียววันดีคืนดีก็อาจจะเหมือนคุณหนึ่งนะครับว่าอยู่ดีทำไมกลายเป็นตัวสัญญาใช้เงินอันนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังกับสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจไม่ตรงไปตรงมาแล้วมีพฤติการแบบนี้พึงสังวรเลยฮะว่าท่านอาจจะต้องไปขึ้นศาลแล้วก็มีโอกาสที่แพ้คดีถ้าไม่ได้มาขอความช่วยเหลือที่สภาเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรนะครับครับผมคุณหนึ่งครับผมยังอยู่ไหมครับอยู่ครับคุณหนึ่งครับอยากกล่าวอะไรกับสภาองค์กรของผู้บริโภคครับที่ส่งทนายความมาช่วยเหลือเราจนชนะคดีจนจบปัญหาได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้เชิญเลยครับใช่ครับก็นอกจากขอบคุณแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยครับที่ว่ามีประสบการณ์เหมือนกันเดี๋ยวไม่รู้จะหาทางออกยังไงอยากจะช่วยเขาประชาสัมพันธ์เพิ่มอะไรเงี้ยครับครับผมใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะครับอยากติดต่อสภาองค์กรผู้บริโภคก็ทักไปได้เลยนะครับที่เพจนะครับชื่อสภาองค์กรของผู้บริโภคครับช่องทางอื่นครับหัวหน้าพัฒนากรครับเชิญครับครับครับก็สายด่วนผู้บริโภค1502นะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลย Instagram TikTok อะไรเรามีหมดเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเข้าทางโซเชียลไม่ได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตสามารถจะโทรที่สายด่วนผู้บริโภค1502ครับโอเคครับผมผู้บริโภคเป็นเพื่อนพร้อมชวนให้ท่านครับครับได้ครับก็ขอบคุณนะครับทั้งคุณ1นะครับแล้วก็คุณพัฒนากรนะครับที่บุญรัตน์นะครับรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เน้นย้ำกันนะครับคุณผู้ฟังว่าตอนนี้มันมีข้อเท็จจริงแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของคดีพิเศษที่ดีไซน์รับไปนั้นทางศรีสวัสดิ์ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายในการสอบสวนสืบสวนสอบสวนนะครับก็รอดูแล้วกันว่าคดีนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เรานำมาพูดกันในวันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าปรากฏในสำนวนและคำพิพากษาของศาลอื่นหลายจังหวัดก็ระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ดูด้วยรายละเอียดนะครับตามที่เราได้เตือนๆได้แจ้งกันไปนะครับประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังครับแจ้งกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยโควิด-19ตามต่อเรื่องตามแบบเกาะติดนะครับล่าสุดนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์แถลงว่าจะมีการพบปะนัดเจอนะครับกับตัวแทนผู้เดือดร้อนที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทประกันภัย5บริษัทที่เลิกกิจการไปนะครับตอนนี้เป็น5แล้วนะ1เอเชียประกันภัย2เดอะวันประกันภัย3อาคเนประกันภัย4ไทยประกันภัยและ5รายล่าสุดน้องเล็กแต่ไซส์ใหญ่นะครับลูกค้าเยอะเหลือเกินสินมั่นคงประกันภัยนะครับตอนนี้มีมูลหนี้รวมกันประมาณ 75,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาจ่ายหนี้แทนบริษัทเหล่านี้นะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับล่าสุดนี้ทางสภาทนายความได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เดือดร้อนแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000 รายครับก็จะมีการนัดพบเจอกับตัวแทนผู้เดือดร้อนที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัททั้ง5รายนี้ในวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเวลา 10:00 น.นะครับซึ่งผมจะไปติดตามทำข่าวและรายงานสถานการณ์ด้วยนะครับที่สำนักงานสภาทนายความอยู่แถวถนนพหลโยธินใกล้วงเวียนบางเขนนะครับวงเวียนตรงสน.บางเขนนะครับผมอาจจะเรียกไม่ถูกขออภัยผมเป็นคนต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดท่านไหนสะดวกก็ไปพบเจอกันได้เพราะว่าเขาจะให้ยื่นเรื่องเขียนคำร้องด้วยท่านนายกวิเชียรจะประสานงานเรื่องนี้ไปคุยกับนายกเศรษฐานายกรัฐมนตรีหรือคุณพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อจี้ขอให้รัฐบาลจัดงบมาให้กองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.รีบเอามาจ่ายแก่เจ้าหนี้หน่อยนะครับมีแรงมีเงินไปทำดิจิตอลวอลเล็ตได้นะครับก็อยากให้จัดงบมาทางนี้ด้วยนะครับเพราะกองทุนนี้ก็รอกันอยู่เยอะเหมือนกันเดือดร้อนกันสุดๆเลยนะครับท่านไหนสะดวกก็ไปเจอกันได้ท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดรอติดตามข่าวทั้งในรายการภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ทางทีวีก็คือที่สถานีประชาชนนะครับทุกช่วงข่าวของไทย PBS เลยนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพรพงษ์วันนี้มาในตอนวาซาบิป้องกันฟันผุได้จริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของวาซาบิวาซาบิเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องแนมเครื่องเคียงของอาหารญี่ปุ่นที่มีรสฉุนๆขึ้นจมูกใช่ไหมคะถ้าใครเคยกินวาซาบิสดเนี่ยเขาก็จะเอาหัววาซาบิขึ้นมาฝนๆๆเพื่อให้ได้เนื้อวาซาบิ
กินแกล้มกับพวกอาหารญี่ปุ่นปลาดิบต่างๆให้มีรสมีชาติขึ้นมานะคะบางคนก็อาจจะชอบแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันฉุนขึ้นจมูกแต่ว่าคุณผู้ฟังมันมาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันฟันผุได้อย่างไรเพราะมีความเชื่อกันว่าวาซาบิช่วยป้องกันฟันผุตรงนี้มันจริงหรือไม่ลองมาแยกกันก่อนนะคะว่าฟันผุเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วไม่ดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากทำให้เศษอาหารอุดตันใช่ไหมคะโดยเฉพาะอาหารพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลการจะป้องกันฟันผุได้มันก็ต้องแปรงฟันแต่ว่ามันมีความเชื่อหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่น่าจะมีผลดีต่อสุขภาพฟันและลดการเกิดฟันผุมีแชร์ต่อกันว่าชาเขียวมีสารฟลูออไรด์ที่ช่วยป้องกันฟันผุนะแล้วรวมถึงความเชื่อที่ว่าวาซาบิที่เป็นเครื่องเทศในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วยข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงหรือมีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ต้องมาฟังจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะมันจะป้องกันฟันผุได้ยังไงคะเพราะว่าสาเหตุการเกิดฟันผุเพราะว่าเราไม่แปรงฟันไม่รักษาความสะอาดของช่องปากวาซาบิหรือชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถมาช่วยป้องกันฟันผุได้ยังไงมันมีฟลูออไรด์เหรอคะอาจารย์ไม่ใช่ฮะคือฟันผุเนี่ยมันเกิดเพราะว่ามีเศษอาหารติดอยู่ใช่แล้วแบคทีเรียมีแบคทีเรียในปากเราเนี่ยเจริญขึ้นมาชนิดนึงเนี่ยก็จะมีความสามารถในการปล่อยกรดออกมาด้วยแล้วกรดก็จะไปกัดฟันเนื้อฟันให้มันค่อยๆละลายออกมากลายเป็นช่องเป็นช่องไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะลงไปถึงรากฟันถึงประสาทฟันทำให้เราเจ็บปวดอันนี้ชาเขียวเนี่ยถึงจะมีฟลูออไรด์เนี่ยนะฟลูออไรด์เนี่ยเป็นตัวทำให้เนื้อฟันแข็งแรงแต่ถ้าไม่แปรงฟันชาเขียวก็ไม่ได้ช่วยป้องกันนะฟลูออไรด์นี่ไม่ได้ช่วยแบบป้องกันฟันผุแต่ช่วยทำให้ฟันแข็งแรงจะช่วยคนที่แปรงฟันให้เสี่ยงน้อยลงเยอะๆผมเป็นคนที่ฟันเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าดูแลไม่เป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆมาดูแลได้พอสมควรก็เมื่ออายุมากแล้วเรื่องของวาซาบิวาซาบิเนี่ยป้องกันฟันผุได้แน่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณกินอาหารมีวาซาบิแล้วคุณไม่ต้องแปรงฟันไม่ได้นะไม่ได้มันก็จะมีเศษอาหารอยู่แบคทีเรียก็ขึ้นแต่ว่าในวาซาบิเนี่ยจะมีสารเคมีที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แต่ละได้เนี่ยได้พอสมควรในระดับหนึ่งนะในกรณีของวาซาบิเนี่ยถ้ามีการเอาไปผสมทำเป็นยาสีฟันเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะกับประเด็นคือวาซาบิมันเผ็ดร้อนน่ะแล้วผมก็เป็นคนที่เกลียดมันมากไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเฉยๆนะเกลียดเลยมันขึ้นจมูกอย่างที่บอกว่าน้ำหูน้ำตาไหลแล้วทรมานทรกรรมมากผมกินเผ็ดกว่าคนอื่นในบ้านนะแต่วาซาบินี่ผมยอมแพ้ลูกสาวไปเลยล่ะคะต่างกับดิฉันนะไม่ถึงกับโปรดปรานวาซาบิแต่ก็ชอบกินคือมันทำให้โล่งจมูกดีอะคือกินวาซาบิไม่ไหวนะแต่ผมกินมัสตาร์ดได้มันเป็นพืชใกล้เคียงกับวาซาบิค่ะแล้วก็เขาก็เอามัสตาร์ดเนี่ยมาแทนวาซาบิถ้าสมมติว่าอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือวาซาบิเนี่ยมันขึ้นอยู่ในญี่ปุ่นนะเป็นพืชขึ้นดีในญี่ปุ่นแล้วราคาค่อนข้างจะแพงที่วาซาบิมันฉุนขึ้นจมูกจนทำให้จมูกโล่งหรือที่อาจารย์บอกว่าวาซาบิมันมีสารที่มาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเราวาซาบิมันคืออะไรแล้วทำไมมันจึงมีความเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้คะอาจารย์วาซาบิเนี่ยนะทั่วไปเดี๋ยวเขาจะเรียกว่า Japanese horse radish เป็นพืชอีกตัวหนึ่งก็มีพี่น้องหลายตัวนะอีกชื่อหนึ่งเลยเป็นชื่อชัดๆก็คือวาซาบิจาปูนิก้าถ้าวาซาบิเรียกวาซาบิใช่ไหมฮะจาปูนิก้าก็คือจะแปลนี่แหละเป็นพืชในตระกูลกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายๆสารพวกกำมะถันกะหล่ำปลีคะน้าปูเล่พวกเนี้ยจะเป็นพืชที่เวลาพอเราหั่นเราสับมันจะมีกลิ่นออกมาเฉพาะเลยซึ่งกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นของสารตระกูลไอโซไตโอไซยาเนตพืชในตระกูลกะหล่ำปลีเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีไอโซไตโอไซยาเนตใกล้กันบ้างต่างกันบ้างแต่ไอโซไตโอไซยาเนตเป็นสารที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้แต่ว่าต่อให้เรากินคะน้ากินกะหล่ำปลีกินวาซาบิก็ตามเนี่ยต้องแปรงฟันถ้าไม่แปรงฟันเนี่ยมันก็มีโอกาสจะฟันผุได้เพราะว่าบางส่วนที่ไอโซไตโอไซยาเนตยังไม่ไปอยู่ที่ฟันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เศษอาหารเนี่ยแบคทีเรียก็ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ฟันผุได้นี่มันสารที่อยู่ในพืชตระกูลที่เป็นกะหล่ำปลีเนี่ยหรือบราซิก้าเนี่ยนะฮะสารพวกนี้จะอยู่เฉยๆยังไม่ทำงานจนกว่าจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อไบโรซิเนตออกมาย่อยมันมันเป็นลักษณะของสารเคมีที่เกาะอยู่กับน้ำตาลกลูโคสแล้วเจ้าเอนไซม์ไบโรซิเนตเนี่ยจะมาย่อยน้ำตาลกลูโคสออกไปจนได้สารที่ทำงานได้เราเรียกว่าไอโซไตโอไซยาเนตมาจากกลูโคซิโนเลต
กลูโคซิโนเลตเนี่ยคือสารที่เสถียรอยู่ในพืชตระกูลกระหล่ำปลีต้องถูกเอนไซม์ไมโลซิเนสมาย่อยให้ได้ไอโซไตโอไซยาเนตคำถามว่าไมโลซิเนสเนี่ยมันมาจากไหนไมโลซิเนสเนี่ยเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งอยู่ในถุงอยู่ในเซลล์ของพืชคือเขาจะมีอยู่ในถุงเพื่อที่ว่าจะไปให้มันทำงานแต่ว่าถ้าพืชตระกูลกระหล่ำปลีเนี่ยถูกหั่นถูกซอยเนี่ยถุงมันจะแตกเอนไซม์ออกไปทำงานย่อยกลูโคซิโนเลตให้ได้ไอโซไตโอไซยาเนตเพราะฉะนั้นวาซาบิเนี่ยตอนที่เขาว่ากินเนี่ยเขาจึงเอามาฝนเพื่อให้เซลล์มันแตกให้เกิดการให้มีปฏิกิริยาเคมีจนได้ไอโซไตโอไซยาเนตออกมาถ้าอยู่ในวาซาบิเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าแอลิลไอโซไตโอไซยาเนตอันนี้เป็นตัวกลิ่นเลยกลิ่นวาซาบิเนี่ยคือสารกลุ่มแอลิลไอโซไตโอไซยาเนตสารพวกนี้จะมีกลิ่นออกกรรมฐานนะแต่ว่าที่อยู่ในวาซาบิเนี่ยจะเผ็ดด้วยแต่ว่าถ้าอยู่ในคะน้าในกระหล่ำปลีเนี่ยไม่เผ็ดสารเขาต่างกันค่ะก็แสดงว่าสารที่อยู่ในวาซาบิกับสารที่อยู่ในพวกพืชตระกูลกระหล่ำอย่างอื่นเช่นกระหล่ำหัวกระหล่ำดอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสารตัวนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ทำให้รสชาติเผ็ดเหมือนกับวาซาบิใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นวาซาบิแท้ๆนะไม่ใช่วาซาบิที่เขาใช้หัวอย่างอื่นมาทำใช่ไหมอาจารย์ครับเป็นสารอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะถ้าอยู่ในวาซาบิเนี่ยจะเป็นแอริลไอโซไตโอไซยาเนตซึ่งตัวนี้มีเป็นตัวกลิ่นเลยกลิ่นวาซาบิจะเฉพาะมากกว่ากลิ่นเข้าแรงกว่ากระหล่ำปลีนะแต่ได้กระหล่ำปลีเนี่ยก็จะเป็นไอโซไตโอไซยาเนตตัวอื่นคุณสมบัติของไอโซไตโอไซยาเนตโดยรวมเนี่ยนะโดยรวมๆเนี่ยจะเป็นสารที่ฆ่าแบคทีเรียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครทำงานวิจัยแบบว่าเอากระหล่ำปลีเนี่ยมาเคี้ยวแล้วดูซิว่าฟันจะผุไหมหรือว่าเอากระดาษดีเนี่ยมาทุบแล้วก็สกัดเอาน้ำไปทดลองว่าฆ่าแบคทีเรียได้ไหมผมยังไม่ค่อยเห็นบทความพวกนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างวาซาบิถ้ามันมีสารที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสมมติว่าเรากินอาหารแล้วตามด้วยวาซาบิมันจะทำให้ปากเราไม่เหม็นเท่ากับเราไม่ได้กินวาซาบิหรือเปล่าอาจารย์มันไม่ถึงกับจะช่วยตรงนั้นหรอกเพราะว่าเราจะต้องกินอย่างอื่นตามเข้าไปแล้วสารที่อยู่ในวาซาบิเนี่ยก็จะกลืนเข้าไปแล้วมันก็ละลายไม่ติดฟันเนี่ยยาสีฟันบางชนิดเนี่ยที่มียาฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยมันก็แปลเพื่อฆ่าเชื้อณขณะนั้นบนปากด้วยน้ำที่สะอาดหน่อยไม่มีเชื้อปากก็จะไม่ค่อยมีเชื้อเท่าไหร่ที่เขาทำน้ำยาบนปากให้เราบ้วนก่อนนอนคืนอ่ะอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอะไรของวาซาบิที่ว่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากลดอาการฟันผุได้คะเขาไม่ได้ใช้วาซาบินะเขาใช้สารไอโซไตโอไซยาเนตอีกชนิดหนึ่งชื่อเบนซิลไอโซไตโอไซยาเนตซึ่งคนละตัวกับแอริลไอโซไตโอไซยาเนตแต่คุณสมบัติคล้ายกันเพราะเอาสารตัวนี้ไปผสมทำเป็นยาสีฟันแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปผสมทำเป็นแผ่นแปะบนฟันรักษาโรคปริทนที่ก็บอกว่าเป็นโรคเหงือกค่ะในกรณีของที่เป็นเบนซิลไอโซไตโอไซยาเนตเนี่ยมีบทความเรื่องเบนซิลไอโซไตโอไซยาเนตซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักจากรากของซาวาดอราเพอร์ซิก้ามีฤทธิ์สูงในการต่อต้านแบคทีเรียแกรมลบในวารสาร PROS 1ปี2011ซาวาดอราเพอร์ซิก้าเนี่ยมันก็เป็นพืชกลุ่มเดียวกับวาซาบิแต่ว่าอยู่ในแถวอเมริกาใต้เข้ามาทำเป็นยาสีฟันนะแล้วมันก็ได้ผลส่วนอีกอันนึงก็คือกรณีของการเอาเบนซิลไอโซไตโอไซยาเนตเนี่ยมาทาไปบนแผ่นแปะซึ่งทำมาจากไคโตแซนไคโตแซนเนี่ยสกัดมาจากเปลือกกุ้งได้หรือว่าเอามาจากกระดองปูหรือพวกปลาหมึกที่เป็นแกนแข็งๆนะอันนี้จะมีไคโตแซนเขาเอามาผลิตเป็นแผ่นได้แล้วก็เอาเบนซิลไอโซไตโอไซยาเนตทาลงไปคือเขาบอกว่าได้ผลนะคนที่ป่วยเนี่ยก็รู้สึกฟันเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟันผุเนี่ยต้องรักษาด้วยวิธีอุดเดียวไอ้พวกนี้มันแค่รักษาอาการนิดเดียวถ้าเบนซิลไอโซไตโอไซยาเนตช่วยฆ่าแบคทีเรียได้เนี่ยนะพวกที่อยู่ในพืชตระกูลกระหล่ำปลีรวมทั้งไวซาบีเนี่ยก็ควรจะฆ่าได้เพราะว่ามันมีสารเคมีอยู่สองสามตัวนะชื่อซิกเมทิลซัลฟีนิลเฮกซิลไอโซไตโอไซยาเนตเซเว่นเมทิลไทโอเฮปติลไอโซไตโอไซยาเนตเอทเมทิลไทโอออกติลไอโซไตโอไซยาเนตชื่อนี้จะยากนิดนึงพวกเนี้ยเป็นพวกไอโซไตโอไซยาเนตที่อยู่ในไวซาบีแล้วพวกเนี้ยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแล้วไม่อันตรายผมกำลังคิดว่าเขาคงกำลังพัฒนาให้ไปเป็นวัตถุกันเสียในอาหารได้สารพวกนี้จะดีกว่าวัตถุกันเสียที่เราใช้ปัจจุบันนี้คนกังวลว่ามันเป็นสารที่มีผลข้างเคียงแต่กรณีของสารที่อยู่ในวาซาบิเนี่ยถ้าเราเอามาใช้เป็นวัตถุกันเสียเนี่ยถ้ามีการใช้จริงๆเนี่ยเขาก็สังเคราะห์ได้
มันก็จะเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคเรื่องของวาซาบิที่ว่าช่วยป้องกันฟันผุแท้ที่จริงแล้วมันมีสารไอโซไตรโอไซยาเนตซึ่งฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์ถ้าจะป้องกันฟันผุจริงๆก็คือต้องรักษาความสะอาดช่องปากแปรงฟันสม่ำเสมอแต่ว่าสารพวกนี้ถ้ามีการวิจัยเพิ่มเติมก็อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของสารกันเสียได้แต่ว่าต้องรอฟังงานวิจัยที่ชัดๆใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าผมกำลังนึกว่าถ้าสมมติว่าฟันเราผุแล้วเรายังนัดหมอฟันไว้แต่ว่ายังอีกหลายวันเนี่ยเราเอาวาซาบิใส่ลงไปในช่องฟันที่มันผุๆอ่ะมันก็อาจจะช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆเวลาเราฟันผุเนี่ยเราจะใช้ยาไทยยาแผนโบราณอุดไว้ก่อนลดความเจ็บปวดนะอาจารย์ในสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะเวลาเราฟันผุเนี่ยนะแล้วเจ็บแต่ยังไปหาหมอไม่ได้เนี่ยผู้ใหญ่จะให้เอายากฤษณากลั่นกฤษณากลั่นเนี่ยเป็นยาที่ใช้ได้เลยหยดลงไปตรงลงบริเวณที่ฟันผุมันจะหายปวดทันทีเลยเพราะมันจะชาเราก็ทำอย่างเงี้ยจนเมื่อเรามีโอกาสไปหาหมอสมัยก่อนนี่ก็ใช้วิธีถอนเละเลยนะคือเขาไม่ได้อุดละคือเขามองแล้วเราอาจจะเป็นเยอะก็ได้นะเขาก็เลยถอนแต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยการอุดเนี่ยมันดีขึ้นทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นการอุดนี่คือการแก้ปัญหาฟันผุที่ต้นตอเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆคืออย่าให้ผุค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็อยากให้สังเกตสังการนะครับดูกันให้ชัดๆดูกันให้ถี่ถ้วนนะครับเวลาไปกู้เงินไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่จะในนามบริษัทหรือบุคคลนะครับบริษัทก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทปกตินะครับหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทมหาชนก็ต้องระวังนะเพราะว่าเนี่ยปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับใครจะบอกว่าไปกู้เงินกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนแล้วจะเอ้ยเขาคงไม่โกงเราหรอกนะครับดูกันสักนิดหนึ่งนะครับใบทรงใบเสร็จเก็บกันไว้หน่อยนะครับถ่ายรูปไว้ก็ดีนะครับมือถือทุกวันนี้มีกล้องกันทุกเครื่องเก็บไว้ในมือถือก็ไม่เสียหายครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานเอาไว้ต่อสู้หรือว่าเอาไว้ตอบโต้กับทางบริษัทได้กรณีที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบไม่เป็นไปตามกฎหมายและนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น